ลักคนาราศีธนูมีดาวราหูย้ายมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเราวมาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดแบบดาวกระทบดาวแม่นยำชัดเจนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูครับจะมีดาวราหูย้าย17ตุลาคมนี้แล้วนะครับแล้วอยู่ยาวนานไปถึงวันที่หเดือนพฤษภาคมส5 6 8ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า ดาวราหูนั้นย้ายเข้าเรือนพันธุครับจะมีการปรับเปลี่ยนบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ครับในเบื้องต้นแต่อาจารย์ได้ทําคลิปเจาะลึกถึงวันเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธหน้าปกแบบนี้ใครยังไม่ได้ฟังฝากลิงก์ไวุ้มขวาบนแต่เข้าไปฟังกันได้เลยนะครับแล้วก็มาฟังคลิปนี้ต่อนะครับเอาความหมาย2คลิปนี้มารวมกันจะเป็นความหมายที่แม่นยําเจาะลึกของเราอย่างแท้จริงครับนะและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับ ถึงได้บอกไงครับว่านอกจากเปลี่ยนบ้านแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงแบบอื่นอีกด้วยก็คือดูว่าดาวราหูจรเจอดาวอะไรในพื้นดวงกดก,ก็จะยิ่งแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอาจารย์ก็มีภาพตัวอย่างครับให้เราไปผูกดวงตามเว็บไซต์ได้หมดเลยนะครับเช็คเลยครับลัคนาลอลิงอาธนูถูกต้องนะครับตรงนี้แหละครับถ้าตอนเกิดมีดาวอะไรนะครับมีเลขอะไรอยู่ในราศีมีเนี่ยอาจารย์จะบอกให้ครบเลยแล้วเอาความหมายมารวมกันอย่างรูปนี้ก็จะมีดาวอาทิตย์อังคารพุธ เสาเกตเห็นไหมอยู่ในราศีมีนอาจารย์พูดถึงดาวเหล่านี้ก็จะเป็นความหมายของเราได้หมดเลยครับที่เราจะเจอที่เราจะเป็นไปนะครับพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับดาวอาทิตย์สถิตราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับลาหูก็ย้ายไปเจออาทิตย์นั่นเองนะครับตรงนี้ลาหูอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการโยกย้ายอยู่ไม่ติดบ้านชี่ประจรลงเท้าครับไปได้เลยนะครับไปแล้วจะดีครับเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ สุภาพแปลว,ว่าสุภเลิกสุภาัยความสุขความสําเร็จความจเจริญผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะเนี่ยหรือมีเกณฑ์จะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถอย่างชัดเจนแน่นอนเลยนะครับเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนแล้วจะยิ่งดีครับอ่ะนี่คือสิ่งที่จะเกิดถ้ามีดาวอาทิตย์อยู่นะครับต่อมาครับดาวจันทร์สถิตราศีมีนตั้งแต่เกิดบ้างครับเห็นไหมราหูจรเจอพระจันทร์เหล่าครับพระจันทร์นี่มาจากเรือนมลณะ มรณะแปลว่าเดินทางโยกย้ายมีสิทธิ์ได้ย้ายงานมีสิทธิ์ได้อยู่ไม่ติดที่มากขึ้นนะครับมีสิทธิ์ได้โกอินเตอร์ก็ได้อ่าไปไกลๆก็คือดังในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วจันทร์กับราหูเป็นคู่เครดิตคู่นีิสินแสดงว่ามีเกณฑ์จะลงทุนเพิ่มได้เครดิตดีอ่าเนี่ยใครต้องการเงินทุนเนี่ยมีเกณฑ์จะได้นะครับไปกู้ได้เลยครับจะประสบความสําเร็จอ่าจันทร์กับพระราหูเป็นคู่สมพลแสดงว่าจะต้องเหนื่อยหน่อย นะครับแต่จะได้เงินก้อนใหญ่หรือจะได้บ้านหลังใหญ่หรือจะประสบความสำเร็จอย่างใหญ่โตอันนี้ได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นอะไระที่ดีสาหรับเรานะต่อมากันบ้างครับเป็นดาวอังคารครับสถิตราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับอังคารนี่กล้าแข็งขยันทายอังคารเลยนะแสดงว่าถ้าเรายิ่งขยันเรายิ่งจะประสบความสําเร็จอังคารกับราหูเป็นคู่าธาตุลมเสริมกันนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ยิ่งดีเลยอังคารมาจพบปุตตะะมีสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวกับบริวารทีมงานใหม่เปลี่ยนได้เลยเก่าไปใหม่มาหรือลูกเราก็จะมีเกณฑ์อยู่ไกลจากเราไปก็ได้อยู่ไม่ติดบ้านมีภารกิจต้องไปทําภารกิจแดนไกลต่างจังหวัดอีกได้หมดอังคารมาจากเรือนวินาศวินาศเจอพระราหูก็ยิ่งไปแก้ปัญหามากขึ้นแล้วจึงจะดีอะไรอย่างเนี้ หรือทำออนไลน์มากยิ่งขึ้นจะมีมุมประสบความสำเร็จความเจริญเพราะนั้นใครมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับต่อมากันบ้างครับเป็นดาวพุธครับโอ้อันนี้ต้องฝากบอกเลยนะว่าพุธอันธพาลวิวาดราหูอันนี้เจอคู่ศัตรูจะหนักจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นให้ดำลงตนด้วยความรอบคอบไม่ประมาท ไม่พูดมากเกินไปคิดก่อนทําคิดก่อนพูดคิดก่อนโพสต์จะเซ็นสัญญาเอกสารอะไรตรวจสอบให้ดีหาคนมาช่วยตรวจสอบจะรอดไม่งั้นเดี๋ยวโดนเล่นเช็คบินขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองกันครับเห็นไหมนี่ฝากเตือนแล้วนะครับส่วนดาวพุธมาจากเรือนการงานก็แปลว่าจะมีงานเข้ามาเยอะงานเข้ามามา,มากเปลี่ยนงานด้วย ไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนแต่บ้านรถที่ดินอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนธุรกิจใหม่อะไรใหม่ๆได้ทําแน่นะครับปรับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยสองดาวพุธมาจากเริือปัตตานีคู่สัญญาใหม่ลูกค้าใหม่หุ้นส่วนคนใหม่ๆห,หรือแฟนถ้าใช่ก็ได้ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็จบแล้วก็เจอคนใหม่อันนี้ได้หมดเลยนะครับเพะัะน,นั้นอันนี้ก็ฝากไปด้วยเลยนะครับใครมีดาวพุธอยู่ตรงนี้นะ ตั้งสติดีๆรอบคอบไม่ประมาทจะไม่พลาดอย่างแน่นอนเ่ยนะครับต่อมาครับดาวพฤหัสบดีครับอยู่ราสิมีอันนี้เป็นกเกษตรตาทิปดีเลยนะก็เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินน่ะก็แปลว่าอันนี้ก็มีเกณฑ์เปลี่ยนได้ชัดมากอ่าเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนที่อยู่หรือได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดรวดาวประหักก็ไม่ดาวประจําตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยน เปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเปลี่ยนได้หมดเลยอันนี้ก็จะเปลี่ยนเยอะหน่อยนะครับเช่นเปลี่ยนงานก็ได้เหมือนกันอหรือความคิดเราเปลี่ยนไม้เซตเราเปลี่ยนจากที่เคยทําอะไรไม่ดีไม่ดีไว้กลายมาเป็นคนดีโอ้โหยิ่งยิ่งดีเลยเข้าวัดทําบุญมากขึ้นอ่ไปได้เลยนะครับยิ่งส่งผลดีเป็นสริมงคลแก่ดวงชะตาเราหรือจะมีเกณฑ์ค้าขายดีครับพะพระอาจารย์ลาหูเขาเรียกคู่ค้าขายอมีเกณฑ์ขาย ของอะไรก็ตามที่เราอยากจะขายเนี่ยก็จะขายได้มากขึ้นครับคือคักเลยหรือไปขายในโลกออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จแหมอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาครับดาวศุกร์สถิตราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับอ้าวดาวศุกร์นี่สุกกราหูเป็นคู่ลุ่มหลงเลยก็ขอให้ทุกท่านไปลุ่มหลงทํางานทําธุรกิจทําชีวิตให้สําเร็จมั่งคัง่งร่ำรวยและมั่นคงอันนี้จะเป็นการดี แต่ถ้าจะไปหลงติดผู้หญิงติดผู้ชายติดเกมติดการพน,นันอันเนี้ผมก็ไม่แนะนําก็ต้องฝากว่าอย่าไปทําอย่าไปเกี่ยวข้องไม่งั้นมันจะโ,โหผิดพลาดจนไปกันใหญ่ว่าได้คู่รุ่มหลงแต่ทุ่มหลงในทางที่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วดาวศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะลาหูมาเนี่ยแปลว่าเลขบ้านเลขรถมีสิทธิ์จะออกบ่อยขึ้นไปซื้อผ่านโลกออนไลน์นะครับมีมุมที่จะถูกลงวันอ่าอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ ฝากไว้ด้วยแล้วดาวสุงยังมาจากเรือนอลีด้วยเห็นไหมอลีแปว่าอะไรได้บ้านมือสองรถมือสองอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือไปแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมฟื้นฟูซ่อมแซมรีโนเวทบ้านรถอะไรแล้วประสบความสําเร็จอทําได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดีนะครับต่อมาครับเป็นดาวเสาร์กันบ้างหูอันนี้ดีสุดๆเพอร์เฟก์ per, มากเสาร์กับราหูเป็นคู่มิตรคู่โชค นะครับผีขาวานะโชคใหญ่ในชนะสาพะเสาต้องลาหูเห็นไหมก็ต้องกันแล้วนี่ไงเท่าที่ผมรู้มาก็ประมาณคนเกิดพศสองพอสอ็ดอ่าเดี๋ยวจะลองคำนวณดูให้นะว่าดาวเสานะครับสองพเนี่ยอ่าเขาจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือคนเกิดวันที่19กุมภาสองพันร้อสิถึง17เมษาสอ1 2ยครับเห็นไหม เราก็จะได้โชคใหญ่เฮงปังล่ำรวยบ้านใหญ่บ้านโตอ่าแล้วถ้าผ่านไปอีก30ปี2541อ่เาเป็น2542บบ้างอ่าอันนี้เกินแล้วนะ2 5งพันอ่านี่ดาวเสารก็มาอยู่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็คือคนเกิด31มีนาคม2องถึง31พฤษภาคม2 5 4พครับเนี่ยช่วงเนี้ย ก็จะมีดาวเสาอยู่ตรงนี้เห็นไหมผมคำนวณให้เสร็จสรรแล้วถ้าอยู่ลัคนาธนูอีกก็ปังปุริเย่เลยครับประสบความสําเร็จความสุขความเจริญครับโอ้ยินดีด้วยนะครับแล้วดาวเสาเป็นดาวการเงินอีกโอ้โหรวยถล่มทลายรวยระเบิดระเบ้อรวยกระฉูดสุดๆครับช่วงนี้ลงมือทําอะไรก็ประสบความสาเร็จยินดีด้วยเลยนะครับใครมีดาวเสาอยู่ตรงนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับต่อไปมีดาวราหูครับ สถิตอยู่ราศีมีนครับอันนี้ก็ลาหูทับลาหูครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นอยู่แล้วก็เป็นไปเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถไม่ค่อยได้อยู่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่เข้าไปอีกอะไรแบบนี้ครับก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะหรือก็ดูแลสุขภาพคนในบ้านหน่อยมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนะครับตรงนี้ต่อมาเป็นดาวเกตครับโอ้โหดาวเกตอยู่พบพันธุเนี่ยแปลว่าเจ้าที่แรงเจ้าที่ดีเพราะฉะนั้นลาหูมากระตุ้นก็แปลว่า ไหว้พระไหว้เทพเจ้าที่เจ้าทานสารพระภูมินะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ลักษมีอะไรก็ตามเนี่ยบูชาเทาเวสุวรรณพระราหูทรงคุดอะไรเนะ่ยไปเลยครับไปมูได้เลยยิ่งมูเรายิ่งสําเร็จยิ่งเฮงปังรวยยิ่งดีครับสุดท้ายแล้วครับดาวมฤตยูสถิตราศีมีนครับแล้วมีดาวราหูมาจอนเจออันนี้ก็จะยังอายุไม่เยอะมากนะครับสองห้าห้าเก้า่บ อ่าสองห้าห้าแปดนะครับจากการคำนวณน,นะครับอ่าสองห้าห้าห้าอ่าเนี่ยครับคนที่มีดาวพยูอยู่ตรงนี้นะเกิดสองมีนาสองพันร้อยห้าสิบสองถึงสิบสองกันยายสองพันร้อยห้าสิบแปดเนี่ยก็จะมีดาวพฤติยูอยู่ตรงนี้นะครับก็แน่นอนครับพฤตยูอยู่ในเรือนพันธุก็จะแปลว่าไรไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่ไม่ติดที่เกิดอีกที่หนึ่งไปได้ดีอีกที่หนึ่งยิ่งลาหูมาตุกก็ยิ่งต้องไปครับ ได้โกอินเตอร์ได้เดินทางได้ไม่อยู่บ้านแล้วจะเป็นการดีหรือจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนได้เลยครับยิ่งดีกับตัวเราเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นเขาเรียกว่าคําพยากรณ์แบบเจาะลึกละเอียดละเอียดเลยนะใครอยู่มีดาวตั้งรับเป็นาดาวอะไรนี่ก็บอกกันได้แต่แน่นอนครับถ้าจะดูแบบแม่นๆนะครับเจาะลึกเลยเนี่ยวันที่เกิดดาวที่เกิดเป็นอย่างไรอาจารย์เกตเทวายินดีครับทําตามทุกสอนเลยนะครับ แอดไลน์แอดสายเกตเทวาทำตามที่ไลน์ทำตามที่ไลน์บอกทันทีและประกันได้ดูภายในยีชั่วโมงหลังจองมานะครับแล้วใครที่อยากจะฟังต่อก็ไปฟังกันให้จบอาจารย์จะมีบอกว่าดูกับอาจารย์ได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรแล้วอาจารย์ก็ยังมีรับทําภาพเฉลิมดุจตาส่วนบุคคลเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ลักษณะอะไรไปฟังลักขณะนั้นก็จะแม่นยำสอ เรามีดาวอะไรตั้งรับเนี่ยเราจะได้รู้พอมาดูคลิปอาจารย์มันก็จะได้แม่นยําตรงมากขึ้นและสามก็คือถ้ามีบูชาติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรก็ไปฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง แบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จลํำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดยชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับแล้วมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชายงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับสามครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปพิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่าง